พยักคราชสนเล็บเ,เล่มที่หกตอนเหตุในคืนทรงตัวแทรกที่สอง,สองเพิงตจืดฉีถูกญาติทั้งหลายตกแต่งจนงามเลิศเฉิดฉันเป็นเกอรเกอของนางอุ้มนางขึ้นเกี้ยวตามคำบอกของสี่เนียงเจ้าสาวพอขึ้นเกี้ยวก็ไม่อาจขยับเคลื่อนไหว อย่างนั้นชีวิตคู่จะราบรื่นชื่นสุขตอนที่เผิงจืดฉีขึ้นเกี้ยวยังปั้นสีหน้าเป็นไม่ยินยอมแต่ม่านเกี้ยวพอปล่อยลงสีหน้าของนางก็เผยแววปีติยินดีเพียงแต่ยังไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวถึงแม้นางกับเสียศินเป็นสามีภรรยาแล้วแต่ยังขาดพิธีวิวาที่สมบูรณ์แบบถือเป็นความเสียใจของนางตลอดมานึกถึงตอนนี้นางกลับขอบคุณเกอเกอที่แยกนางกับเสียศินจากกัน ไม่เช่นนั้นความฝันฉากนี้คงไม่มาถึงเร็วถึงเพียงนี้ใต้ที่นั่งของเจ้าสาวจัดตั้งไฟอ่อนที่เผาถานผสมเครื่องหอมหลังเกี้ยวยังผูกเสือ่อผืนหนึ่งบนไม้ขานนี่เรียกว่าในเกี้ยวก่อไฟอ่อนหลังเกี้ยวผูกผืนเสือ่อล้วนเป็นนิมิตหมายอันมงคลตอนนี้ย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิอากาศยังร้อนอบอ้าวแต่ร่างกับต้องเตาเผาหนึ่งถึงกับ ลวกจนก้นร้อนเผาวแต่เผิงจื่อฉียังไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวถึงแม้นางไม่ใคร่เชื่อเรื่องเหล่านี้แต่ยังไม่ต้องการก่อกวนทำลายญาติพี่น้องตระกูลเผิงยี่สิบกว่าคนล้วนติดตามส่งตามธรรมเนียมทั่วไป ญาติพี่น้องฝ่ายหญิงเพียงส่งถึงครึ่งทางก็พอแต่ผู้ใหญ่ตระกูลเผิงเกรงว่าเผิงจือฉีเปลี่ยนใจก่อเรื่องอับอายขายหน้าอีกจึงกำชับให้ญาติพี่น้องตระกูลเผิงส่งถึงไหใต้โลแล้วค่อยกลับหมู่บ้านตระกูลเผิงเกี่ยวเจ้าสาวพอมาถึงเสียงเป่าปี่ซนาตามด้วยการจุดประทัดเด็กหญิงห้าหกขวบนางหนึ่งแต่งตัวงดงามเดินออกมารับตัวเจ้าสาวเด็กหญิงฉุดดึงแขนเสื้อเผิงจือฉีกระตุกสามครา เพิงจือฉีค่อยลุกขึ้นลงจากเกี้ยวข้ามอ่านม้าที่จัดทําจากไม้ทาสีแดงชาติจากนั้นเหยียบลงบนพรมแดงที่ปูลาดเข้าโรงเตรียมสี่เหนียงสองนางรุดมารับหน้าห้อมล้อมนางเข้าไปฝั่งตรงข้ามกับไห้ใต้โหลเป็นเหลาเทียนชิงเกอ๋อเทียนชิงเกอ๋อเป็นเหลาสุราต่างกับไห้ใต้โหลซึ่งเป็นทั้งโรงเตียม กับเหล้าสุราชั้นสามของเหลาเทียนชิงเกอมีห้องพิเศษหลังหนึ่งเซียวีเฟยนั่งอยู่ในห้องหันหน้าหาให้ใต้โลเมื่อเห็นเจ้าสาวที่สวมมงกุฎหงปล่อยผ้าแดงคลุมหน้าเดินข้ามอานมาเซียวีเฟยอยู่ดีๆก็เกิดความหดหูใจต้องสูดลมหายใจลึกๆยืดอกกลอกสุราใบไผ่เขียวถ้วยหนึ่งเข้าปากรสชาติสุรากลับขมปลาอยู่บ้าง ห้องท่งตัวของเสียสินกับเผิงจื่อฉีเป็นนางขันอาสาตกแต่งให้เองดังนั้นจดจำการตกแต่งภายในห้องได้เป็นอย่างดีขอเพียงหลับตาลงก็คล้ายกับตกอยู่ภายในบนประตูห้องปิดกระดาษตัวหนังสือสังฮีสีแดงพอเข้าประตูก็เป็นห้องรับแขกเล็กๆผ้าปูโต๊ะเปลี่ยนเป็นสีแดงบนโต๊ะจัดตั้งน้ำชาและสุรายังมีโคมตั้งโต๊ะคู่หนึ่ง พออ้อมฉากกั้นไปจะเป็นเตียงของคู่บ่าวสาวหน้าเตียงขึงม่านมุ้งร้อยบุตรบนเตียงปูผ้าห่มร้อยบุตรที่หัวเตียงขึงแพรต่วนสีแดงปักรูปตัวหนังสือสัง่งหีผ้าห่มมงคลหมอนมงคลปักลวดลายสวยงามล้วนซื้อมาจากร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับชั้นสูงในเขตชิงโจบนผนังติดกับเตียงนอนแขวนกรอนคู่มงคลตรงกลางเป็นภาพดอกโบตัน ที่ติดกับผนังยังจัดวางตู้ร้อยวิเศษสมปรารถนาคู่หนึ่งเสี้ยวิเฟยทอดถอนใจไม่ต้องการคุ่นคิดสื่อไปซึ่งความจริงเสี้ยสินกับเผิงจือฉีกเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดตอนแรกนางไม่มีความรู้สึกใดยามนี้พอเห็นพิธีวิวาอันเอิเกระเริกเช่นนี้ก็เกิดความลำบากใจขึ้นมาเมื่อนึกวาดภาพเสี้ยสิลกับเผิงจือฉี คลี่ผ้าห่มแดงคลุมกายร่วมรักกันอย่างดูดดืม่มเสี้ยวีเฟยยังเกิดความเศร้าหม่นหมองกว่าเดิมคุณชายมู่เข้าพิธีวิวาแม่นางเสียเกิดความสะท้อนใจหรือสุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ด้านหลังสร้างความตื่นตระโนกแก่เสี้ยวีเฟยจนผุดลุกขึ้นหันคว่ำไปเห็นที่ด้านหลังยืนไว้ด้วยคนผู้หนึ่งมันโนกแก้มนูนสูง รูปร่างผอมซูบสวมชุดผู้คงแก่เรียนที่ไม่รับกับรูปร่างใบหน้าประดับไปด้วยรอยยิ้มอันเยือกเย็นเสื้อวีเฟยทั้งแตกตื่นทั้งขุนแขนตวาดไปว่าท่านเป็นใครใบหน้าคนผู้นั้นยังประดับด้วยรอยยิ้มอันลี้ลับกล่าวว่าเราคือเยี่ยเหลาไม่นางเสียเมื่อรักชอบกับผู้ชายแท้หย,ยางใหญ่ไม่เป็นสามีภรรยากัน หรือมีความยากลำบากใดไม่เป็นไรเรามาส่งเสริมปณิธานของพวกท่านแต่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาในโลกมนุษย์หากเป็นสามีภรรยาในปรพบเสียวีเฟยอ้าปากคิดส่งเสียงร้องพรันปรากฏดาบสั้นคมกล้าเล่มหนึ่งพาดกับลำคอนางเสียวีเฟยก็ปิดปากลงไม่ส่งเสียงร้องอีกคนผู้นั้นหัวรอเฮฮะกล่าวว่า ช่างชานฉลาดนักหญิงสาวที่ชานฉลาดเช่นนี้เรากลับไม่อาจหักใจข้าทิง้งไปกันเถอะไม่เช่นนั้นท่านต้องตายในบัดดลบนเส้นทางปรพบกระทั่งคู่เคียงยังไม่มี พลางเลื่อนดาบลงจอใส่ชายโครงด้านหลังของเสี้ยวีเฟยคุมตัวนางลงจากเหลาท้องฟ้ามืดค่ำลงทีละน้อยในห้องโถงของโรงเตรียมจัดโต๊ะสุราอาหารผู้คนชนถ้วยดื่มสุรากันแต่เจ้าบ่าวกลับหายวับไปญาติผู้ใหญ่และแขกเกลือที่เชิญมาล้วนเป็นคนของเสี้ยสินมันย่อมไม่ต้องน้อมสนองถึงที่สุด เสียสินรออย่างยากเย็นค่อยรอจนฟ้ามืดค่ำลงดังนั้นปล่อยให้ผู้คนที่ตนเองเชื้อเชิญมาดื่มกินอย่างเต็มที่ตนเองกลับรุดมายังห้องส่งตัวเสียสินพกความมึนเมาเข้าห้องส่งตัว เห็นเผิงจื่อฉีนั่งสงบเสงี่ยมอยู่หน้าเตียงประพฤติตนเช่นเจ้าสาวคนใหม่ไม่ขยับเคลื่อนไหวอดยิ้มในใจมิได้ด้วยนิสัยใจคอของเผิงจือ่อฉีหากให้านางปิดหน้าปิดตานั่งอย่างเรียบเรียบร้อยๆเป็นเวลานานถึงเพียงนี้นับว่าหายากยิ่งแต่ว่านางยังสะกดอดกลั้นไว้เสียสินขบคิดแล้วคาดเดาจิตใจนางออกอดบังเกิดความเสียใจมิได้ระหว่างที่เดินทางกลับจากเมืองเปยผิงลงสู่ใต้ ทั้งสองอยู่ร่วมกันโดยหุนหันพลันแล่นไม่ได้จัดพธิธีวิวาซึ่งหญิงสาวทั่วไปมุ่งมาดปรารถนาให้กับนางตอนนี้นับว่าทําการชดเชยแล้วเสียสินหันไปหยิบฉวยไม้รูปคันช่างทําตามพิธีรีตรองเขี่ยผ้าแดงคลุมหน้าของนางขึ้นแพรแดงคลุมหน้าพอถูกเลิกขึ้นเป็นความงามเฉิดฉันสุดเปรียบปานเสียศิลความจริงเห็นรูปโฉมของเผงจือฉีจนชินตา ยามนี้เมื่อนางอยู่ในชุดเจ้าสาวสีแดงสดประทินโฉมจนงดงามอดมือมองจนตาค้างไม่ได้เผิงจื่อฉีถูกมันจ้องมองจนหน้าร้อนเผาเผาร้องเผยกล่าวว่าท่านไม่ใช่มิเคยเห็นมาฉะไหนจ้องมองผู้อื่นเช่นนี้เสียสินทอดถอนใจและชมว่าคิดไม่ถึงจื่อฉีพอสวมชุดเจ้าสาวกลับงามเฉิดฉันถึงเพียงนี้ ขบเจ้าถึงกับภาวนาให้ท่านสวมใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไปชั่วชีวิตเผิงจื่อฉียยิ้มให้อย่างอ่อนหวานดวงตากลับทอแววเอียงอาย กล่าวว่าไม่ต้องประจบประแจงแล้วท่านผู้นี้ยอดเยี่ยมยิ่งกลับนึกอุบายเช่นนี้ได้หากไม่ใช่ข้าพเจ้าพบเห็นกระดาษข้อความในปิ่นทองยังนึกไม่ถึงว่าท่านจะคิดอ่านเช่นนี้เสียสินนั่งลงที่ข้างกายนางโอบเอวเพียงหยิบมือเดียวของนางไว้สูดดมกลิ่นหอมจรุงจากร่างนางแล้วกล่าวว่าอย่าว่าแต่ท่านข้าพเจ้าก็น,นึกไม่ถึงว่าในโลก มีวิธีหลอกแต่งงานเช่นนี้นี่เป็นเสี้ยเสี้ยสอนให้เพิงจื่อฉีพอฟังต้องกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเป็นความคิดของแม่นางเสีย้ยนางก็มาแล้วเสี้ยสินส่งเสียงดังอืมแล้วกล่าวว่านางส่งตัวแม่นางหนันเฟยเฟยไปแต่งกับพี่เกาเซิงที่อำเภอหยางกู่ขากลับแวะเขตชิงโจประจบกับข้าพเจ้ากลัดกลุ่มในเรื่องของท่านดังนั้นเพิงจื่อฉี หลอกตาตลบหนึ่งถึงแม้ยังไม่ล่วงรู้จิตเจตนาของเสี่ยวีเฟยแต่ก็สำนึกขอบคุณยิ่งเสี่ยสินกล่าวด้วยความอึดอัดขัดข้องว่าเหนียงจือจากกันเป็นเวลานานปล่อยให้เสี่ยงกงโดดเดียวเดียวดายช่างขับข้องทรมานนักมามามาวิการหลหันกระชั้นสั้นพวกเราถอดเสื้อผ้าเข้านอนเถอะพรุ่งนี้เชา้าค่อยไปขอบคุณเสี่ยหมูเหยนก็ไม่สายซึ่งคำว่าเสี่ยหมูเหยน แปลว่าแม่สื่อแท้เสียเผิงจือฉีตีมือมันคราหนึ่งกลา่าวยางขุนเคืองแง่งอนว่าทําไม่ได้เสียศินกล่าวอย่างงุนงงว่าชไหนไม่ได้ใช่แล้วยังไม่ได้ดื่มสุราฮะกึึงข้าพเจ้าจะไปหยิบฉวยสุรามาเผิงจือฉีสายหน้าแล้วกล่าวว่าต่อให้ดื่มสุราฮะกึ้ง คืนนี้ก็ทําไม่ได้เสียสินกล่าวถามขึ้นว่านั่นเป็นเพราะเหตุใดเผงจื่อฉีกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าเพราะว่าวันนี้ผู้อื่นมีเยี่ยซื่อเสียสินตะลึงลานอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยร้องเสียงพิกลว่านี่เป็นวันถูกชะโลกของท่านย่ามันอันใดไม่ใช่บอกว่าวันนี้เหมาะกับการมงคลสมรสหรอกหรือ เพิงจือฉีหัวรอคิกคักแล้วกล่าวว่านี่ยังตัดพอผู้ใดหากท่านแข็งขันกว่านี้ข้าพเจ้าตั้งคันแต่แรกไม่ใช่ไรเรื่องราวหรอกหรือเสี้ยสินกล่าวเสียงละห้อยว่าหากแม้นเป็นเช่นนั้นใหญ่ไม่ใช่ไม่อาจกระทบถูกท่านถึงสิบเดือนให้ข้าพเจ้าคำนวณนับดูหากวันนี้เพิ่งมาถึงคงต้องอีกหกเจวันเพิงจืดฉีมือปิดปากหัวรอแล้วกล่าวว่า อย่าได้คิดเฉยใชไปแล้วท่านยังคงใคล้ครวนว่าสมวันให้หลังกลับบ้านมารดากูแย่เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งจะรับมือกับความโกรธแค้นของคนในครอบครัวเราอย่างไรเสียสินกล่าวว่าวันนี้เป็นคืนส่งตัวเรื่องนั้นรอไว้วันพรุ่งนี้ก็อ,อีกขบคิดยังไม่สายเอยถึงตอนนี้ที่เบื้องนอกบังเกิดซุ่มเสียงร้องเรียกว่าไต้เท้าไต้เท้าเสียสินกล่าวอย่างขุนเคืองว่าเรื่องอันใด คนที่เบื้องนอกกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่ามีคนส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งบอกว่าแม่นางเสียตกอยู่ในเงื้อมือของมันเสียสินหน้าแปลเปลี่ยนไปกระโดดลงสู่พื้นร้องว่าว่ากะไรแม่นางเสียถูกลักพาตัวไปแล้ว ฟ้าสางรำไรเสียสินไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนสองตาแดงซ่านด้วยสายเลือดบนโต๊ะจัดวางจดหมายฉบับหนึ่งเขียนว่าเสี่ยวีเฟยตกอยู่ในมือมันให้เสี่ยสินพกนำเงินสามพันกวนเดินทางคนเดียวไปยังภูเขาวินเหมือนแลกเปลี่ยนฉเฉลยกันที่ถ้ำเฉินกวนหากก่อนยามเที่ยงยังไม่ไปถึงหรือว่ายกกำลังไปมันจะฆ่าเสียวีเฟยแล้วหลบหนีไปเพิงจื่อฉีกล่าวว่าเสี่ยงกงท่านไม่อาจไป การมายังเขตจิงโจของท่านครั้งนี้เป็นความลับไม่มีผู้ใดล่วงรู้ชื่อของท่านคนผู้นี้กับเรียกชื่อหยางสวีทั้งร่วงรู้ว่าท่านกับแม่นางเซี่ยวมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษคาดว่าไม่ใช่โจรเรียกค่าไทยธรรมดาจุดประสงค์ของคนผู้นี้ไม่แน่ว่าเป็นเงินทองหากต้องการตัวท่านหลิวอี้เจียซึ่งรุดมาหาเรือด้วยก็กล่าวว่า ใช่แล้วหูหยินกล่าวมีเหตุผลพวกเราแม้ไม่ทราบว่าคนผู้นี้เพราะความแค้นใดกับท่านแต่พี่ใหญ่หยางไม่อาจพาตัวเสี่ยงอันตรายพวกเราไม่สู้แจ้งต่อทางการขอความช่วยเหลือจากพวกมันเสี่ยสินสันศรีสาแล้วกล่าวว่าภูเขาหินเหมือนแม้ไม่สูงนักแต่เมื่อขึ้นสู่ที่สูงทอดตามองสามารถมองไกลได้หากยกกำลังไป เลงว่ากำลังยังไม่บรรลุถึงก็จะถูกมันพบเห็นก่อนหากมันกลายเป็นสุนัขจนตรอกลงมือทำร้ายแม่นางเสียจะทำอย่างไรเพืงจื่อฉีคบคิดแล้วกล่าวให้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะปลอมเป็นท่านมันยามอยู่ไกลไม่อาจจำแนกว่าเป็นตัวจริงหรือแปลกปลอมรอจนเข้าใกล้มันจดจำออก ก็หน,นี้ไม่รอดแล้วเสียสินหัวนึกถึงคลาก่อนเซียวตี้ถูกลักพาตัวถูกทรมานจนแทบไม่เป็นสารรูปผู้คนจนบัดนี้ยังวาดวันไม่คลายหลิวซีแม้ดุร้ายจะดีชั่วยังเป็นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินไม่รุกล้ำกั้มเกินต่อเซียวตี้คนร้าย ใช้ข้ออ้างลักพาตัวเรียกค่าไทยล่อหลวงให้มันรุดไปเกรงว่ามิใช่วินยูชนอันเที่ยงธรรมหากมันบังเกิดจิตชั่วร้ายตอนนี้ผ่านไปคืนหนึ่งแล้วนึกถึงตอนนี้เสียสินบังเกิดความหนาวเย็นแผ่ซ่านจากใจกัดฟันกล่าวว่าไม่ได้หากมันพบว่าเป็นท่านมิใช่ข้าพเจ้ายามร้อนรุ่ม ฉีกหน้าลงมืออย่างนั้นนึกเสียใจก็สายเกินท่านอย่าได้ยึดถือว่าข้าพเจ้าใช้การไม่ได้พวกเราเคยทดสอบเพลงดาบกันท่านสมควรทราบว่าฝีมือข้าพเจ้าไม่อ่อนด้อยกว่าท่านยังคงให้ข้าพเจ้าไปเถอะมันขบคิดแล้วล้วงตราประจำตำแหน่งจากอกเสือ้อส่งมอบต่อหลิว อี้เจียกล่าวว่าน้องแท่หลิวฟ้าใกล้ลุ่งสางแล้วประตูเมืองคงเปิดออกท่านถือตราประจำตำแหน่งของข้าพเจ้าไปยังกรมเมืองบอกต่อเจ้าชุยกวนว่าข้าพเจ้ารอบกลับเข้าเขตชิงโจตอนนี้พบเห็นร่องรอยของสาวกที่กายบัวขาวแล้วให้มันระดมกำลังล้อมภูเขาวินเหมือนไว้ค้นหาให้ทั่วจับตัวคนร้ายให้จงได้หลิวอี้เจียรับตราประจำตำแหน่งไป รีบรุดออกจากให้ใต้หลเสียสินกล่าวกับเผิงจื่อฉีว่าทางการคิดระดมกำลังต้องใช้เวลาข้าพเจ้าจะไปก่อนหาทางทวงเวลากับมันหรือพลิกแผลงตามสถานการณ์ท่านออกจากเมืองพร้อมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังภูเขาวินเหมินท่านขึ้นเขาจินเฟิงอาศัยต้นไม้ปกปิดร่องรอยลอบเร้นไปยังภูเขาหวินเหมินสืบสาะถึงถ้ำเฉินกวนเพิงจื่อฉีกล่าวว่าตกลง พวกเราออกเดินทางในบัดดลเสียสินกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าจื่อฉีครั้งนี้ต้องปีนป่ายขึ้นเขาตอนนี้ท่านร่างกายไม่ปกติสามารถกระทำได้หรือเพิงจื่อฉีกล่าวข้าพเจ้าหาได้ทําจากกระดาษไม่วางใจเถอะรอข้าพเจ้าขึ้นเขาจินเฟิงให้ท่านเดินทางช้าลงข้าพเจ้าจะต้องบรรลุถึงพร้อมกับท่านเสียสินรับคำสะพายดาบเล่มหนึ่งส่วนดาบหัวตัดของเผิงจือฉี ความจริงเป็นเจี้ยจวงที่แต่งมาพร้อมกับเจ้าสาวเมื่อวานเป็นวันมงคลไม่พกพาอาวุธจึงได้ใช้แพลแดงห่อหุ้มไว้ยามนี้ค่อยหยิบฉวยมาทั้งสองควบม้าคนละตัวมุ่งสู่ตัวเมืองด้านทิศใต้เมื่อบรรลุถ,ถึงประตูเมืองเพิ่งเปิดออกทั้งสองมุ่งออกจากเมืองวิ่งสู่ภูเขาหวินเหมินภูเขาหวินเหมิอนอยู่ห่างจากเขตชิงโจไม่ไกลแต่ทางเหนือเป็นภูเขาจินเฟิง ทิวทัศนหาด้อยกว่าภูเขาวินเหมือนไม่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่หนึ่งแห่งชานตุงไม่เมื่อบรรลุถึงเชิงเขาจินเฟิงเพิ้อจื่อฉีก็สละม้าปีนป่ายขึ้นราวลิงข้างทั้งสะบัดดาบถากถางเส้นทางเตรียมขึ้นเขาแล้วอ้อมไปทางภูเขาวินเหมือนเสียสินเพื่อประสานงานกับนางได้แต่ควบม้าเหยาะย่างไปยังภูเขาหวินเหมือนยามนี้แสงอาทิตย์เพิ่งลอยผลยอดเขาวัด ตาวินที่เชิงเขาย่ำระครังเป็นเสียงดังหลวงจีนภายในวัดกำลังประกอบวัดเชา้าเสียสินมาถึงเชิงเขาเงนมองบันไดศิลาหลายร้อยขั้นพลิกตัวลงจากหลังมาผูกม้าไว้ที่เชิงเขากระชับดาบที่ข้างเอวจากนั้นพกพาหัวใจที่เต้นระทึกสาวเท้าขึ้นเขามันไม่กลัวคนร้ายลงมือต่อมันหากแต่มันรู้จักเสียวีเฟยเป็นเวลานาน ทราบว่านางเป็นสตรีที่เปลือกนอกอ่อนแอจิตใจแข็งกร้าวนางไม่ใส่ใจว่าชนชาวโลกมองนางอย่างไรที่นางใส่ใจเป็นความรักหากว่าคนร้ายพบเห็นความงามบังเกิดราคาจิตย่ำยีร่างกายของนางอย่างนั้นต่อให้ตนเองช่วยเหลือกลับมาก็ได้แต่ซากศพซากหนึ่งนางต้องไม่บากหน้ามาพบกับตนเองเด็ดขาดเสียสินเลื่อนมือกุมด้ามดาบเดินขึ้นเขาไปทีละก้าว ทางหนึ่งเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวทางถ้ำเฉินถวนทางหนึ่งกาดมองบนเขาหวังว่าพบเห็นเงาร่างของเผิงจื่อฉีแต่ก็ไม่พบเห็นอันใดบนเขามีหมอกเบาบางกระทบถึงการมองเห็นหากว่าบนเขามีคนนอกจากส่งเสียงทักทายมันไม่เช่นนั้นมันไม่พบเห็นแม้แต่เงาบันไดศิลาที่ใต้เท้าเสียสินปรากฏหญ้าคางอกเงยออกมาจากร่องหินใบหญ้าเกาะไว้ด้วยน้ำค้าง ขอก้าวย่างขึ้นไปน้ำค้างก็พร่างพรมใส่รองเทา้าเสียศิลเพราะจดจ่อกับบนเขาจึงไม่รู้สึกตัวเมื่อมันเดินผ่านข้างพุทธรูปที่แกะสลักจากศิลาองค์หนึ่งพลันได้ยินซุ้มเสียงสตรีเสียงหนึ่งดังว่านี่เสียสินใจหายวาบชักดาบจากฝักกวาดสายตาไปรอบหนึ่งแต่ว่าสองฝากข้างบันไดศิลาเป็นพงหญ้าสูงท่วมเขา่าไม่อาจซ่อนตัวได้นี่ ผู้อื่นอยู่ที่นี้เสียสินเงยหน้าขึ้นกวาดตาไปตามเสียงเห็นข้างทางมีหินใหญ่ที่เอียงลาดก้อนหนึ่งบนก้อนหินแกะสลักพุทธรูปหลายองค์ตรงกลางเป็นพระยูไลที่ชี้ฟ้าขีดแบ่งดินเบื้องซ้ายขวายังมีพระโพธิสัตว์หลายองค์เสียวีเฟยกลับปีนป่ายขึ้นไปบนรูปปั้นพระมันชุดสีโพธิสัตว์เพเยอยิ้มให้กับมัน รอยยิ้มช่างนุ่มนวลนักจากตำแหน่งที่นางอาศัยอยู่หากไม่ส่งเสียงไม่เคลื่อนไหวต่อให้เดินผ่านข้างกายนางก็ยากพบเห็นร่องรอยของนางการพบเห็นครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นยินดีแก่เสี้ยสินยิ่งร้องโ่งไปว่าท่านชไหนยอยู่ที่นี้คนร้ายเล่าดวงตาเสี้ยวิเฟยปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าข้าพเจ้าไหนเลยทราบว่ามันไปยังที่ใดนางยกมือเท้าคาง สักถามว่าอย่าเพิ่งสนใจตัวโง่งมนั้นท่านบอกมาก่อนว่าท่านใช่ทำตามคำพูดมันรถมาช่วยข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวหรือไม่เสียสินปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าคำถามไร้สาระลงมาเสียวีเฟยเชิดปากน,น้อยๆแล้วกล่าวว่าท่านประคองข้าพเจ้าลงไปเสียสิลกระโดดขึ้นบนแท่นศิลาไปประคองขึ้นที่หลังรูปพระโพธิสัตว์มีรอยร่องเล็กๆขณะที่เสียวีเฟยซ่อนตัวอยู่ที่นั้น ได้แต่ซ่อนร่างท่อนล่างไว้แต่เสียสินพอครุ่นคิดดูก็ล่วงรู้เจตนาที่นางซ่อนตัวอยู่ที่นี้ต้องนึกชมเชยในความเฉลียวฉลาดของนางเสียสินเคยอาศัยอยู่เขตชิงโจเป็นเวลานานทั้งท่องชมภูเขาวินเหมอนจนท,นทั่วทั่วคุ้นกับเส้นทางที่นี้เป็นอย่างดีที่นี้มีทางออกแห่งหนึ่งจากที่นี้ขึ้นไปไม่ไกล พอลดเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางทอดสู่ถ้ำเฉินถวนเซียวีเฟยเป็นสตรีเพศอ่อนแอหลังจากที่นางหนีรอดจากเงื้อมมือคนร้ายหากรีบร้อนลงจากเขาต้องไม่อาจรอดพ้นจากการติดตามของคนร้ายได้หากว่าซ่อนตัวบนเขาต้นไม้บนภูเขาไม่แน่นหนานักยากจะมีที่ซ่อนตัวมิหนำซ้ำยังเป็นที่ซึ่งคนร้ายต้องค้นหาอย่างละเอียดมีความเสี่ยงกับการถูกพบเห็น ที่ซึ่งเซียววีเฟยซ่อนตัวอยู่ห่างจากถ้ำเฉินถวนไม่ไกลประจวบกับอยู่ข้างบันไดศิลาที่ขึ้นเขากล่าวได้ว่าเป็นที่ซึ่งคนผู้หนึ่งออกค้นหาผู้อื่นอาจละเลยได้โดยง่ายดังนั้นถึงแม้รูปปั้นพระโพธิสัตว์ไม่อาจปกปิดนางได้ทั้งสิน้นแท้ที่จริงกลับเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดเซียวีเฟยปีนขึ้นไปบนรูปปั้นพระมันชุดสีโพธิสัตว์ขึ้นไปง่ายดดยลงมาลำบาก ไหนเลยคิดลงมาก็ลงมาได้เสียสินเห็นเช่นนั้นจึงยื่นมือข้างหนึ่งประคองใต้ชายโครงของนางอีกมือหนึ่งช้อนรองใต้สะโพกของนางก็ยกร่างที่หนัก50ชั่งของเสี่ยวีเฟยขึ้นมาได้การสัมผัสอย่างใกล้ชิดเช่นนี้เป็นเหตุให้เสี่ยวีเฟยหน้าแดงวูบโดยเฉพาะบนแท่นศิลาของรูปปั้นพระโพธิสัตว์ทั้งแคบทั้งตื้นทั้งสองยืนอยู่ข้างบนต้งแนบชิดติดกันลมหายใจพวยพุ่งใส่กัน ทำให้นางอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้เสียสินนึกถึงเผิงจือฉีกับคนร้ายที่ยังไม่เผยโฉมกลับไม่รู้สึกอันใดยามนั้นกระโดดลงจากแท่นศิลาต่างมือออกแล้วกล่าวว่ากระโดดลงมาเสี้ยวีเฟยพลันนึกถึงภาพลักษ์ตัวเองทั้งตกแต่งเรือนผมทั้งจัดแจงกระโปรงจวบจนเห็นว่าไม่ทุลักทุเล ที่เบื้องหน้าชายในดงไม้ค่อยย่อตัวลงกางแขนทั้งสองออกกระโดดลงยังเบื้องล่างางทิ้งตัวลงมาในอ้อมอกเสียศิลเมื่อเสียศิลกางแขนโอบกอดนางไว้เสียวีเฟยก็เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นทั้งผ่อนคลายทั้งปลอดภัยทั้งสงบสุขนับตั้งแต่เกเกอของนางขาพิการมารดาล้มป่วยเสียชีวิตนางซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ6 7ขวบต้องหุงข้าวเช็ดถูบ้านและดูแลเกเกอที่เสียสติ มีชีวิตอย่างยากลำบากและหวาดวันนางไม่ได้สัมผัสกับความสงบสุขเช่นนี้เป็นเวลานาน,านแล้วนั่งถึงกับคิดร้องไห้ออกมานางคิดแช่อยู่ในอ้อมอกเสียศิลสัมผัสกับความรู้สึกที่หายากยิ่งนี้แต่ว่านางเพียงแอบอิงกับมันคลาหนึ่งจากนั้นยืดเอวยืนตรงยิ้มโดยไม่อินางขังขอบกล่าวว่านับว่าท่านยังมีมโนธรรมรู้จักมาช่วยข้าพเจ้า เสี่ยสินกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าคนร้ายมีกี่คนเสี้ยวีเฟยตอบว่ามีเพียงคนเดียวเสี้ยสินคลายใจลงฉุดดึงมือนางแล้วกล่าวว่ามีเพียงคนเดียวอย่างนั้นไม่น่าวิตกแล้วจือฉีอ้อมมาจากอีกทางด้านหนึ่งไม่แน่ว่าเผชิญพบกับมันแล้วพวกเรารีบไปสมทบกับนางมันทางหนึ่งก็ฉุดดึงเสี่ยวีเฟยขึ้นมาทางหนึ่งถามว่า ท่านเอาตัวรอดได้อย่างไรตอนนี้คนร้ายอยู่ที่ใดเสี่ยวีเฟยกล่าวอย่างปลอดโป่งว่าไม่มีใดยามวิการดึกสงัดข้าพเจ้าสนทนาเป็นเพื่อนกับมันสนทนาไปสนทนามามันฉุกคิดว่าสมควรไปศึกษาพื้นที่สำรวจเส้นทางดูจะได้ซุ่มทำร้ายท่านทั้งหาทางหนีทีไร จึงให้ปรามาจา์เฉินถวนอยู่เป็นเพื่อนข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าตั้งข้อรังเกียจว่าปรามาจา์เฉินถวนสกระโปกเกินไปยังคงเป็นพระมันชุศีโพธิสัตว์ทรงภูมิปัญญากว่าจึงวิ่งมาถกหลักธรรมกับพระองค์แทนเสียสินได้ยินนางกล่าวเพ้อเจ้อเหลวไหลคาดว่านางคงอาศัยความสามารถหลอกคนตายไม่ชดใช้ชีวิตก่อกวนจนคนร้ายหัวหมุนแน่นอน นางคงไม่บ่งบอกต่อคนร้ายตรงๆหากแต่กระตุ้นเตือนมันทำตามข้อเสนอของนางจนพระจากถ้ำเฉินถวนนางจึงฉวยโอกาสหลบหนีแต่ว่าคนร้ายต้องไม่ปล่อยให้นางเคลื่อนไหวอย่างอิสระอย่างนั้นนางเอาตัวรอดได้อย่างไรเสียสินเกิดความสงสัยอยากรู้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาซักถามได้แต่รอให้เสร็จเรื่องแล้วค่อยถามไทยเดินไปเดินไปในม่านหมอกเบื้องหน้าบังเกิดเสียงอาวุธปะทะดังมา เสียสินรีบเล่งฝีเท้าเร็วขึ้นแต่ยังไม่คลายมือจากการยึดกลุ่มเสี่ยววีเฟยหากว่ามันละทิ้งเสี่ยววีเฟยโถมขึ้นไปเพียงลำพังมาดว่าคนร้ายหลบหนีลงมาจับตัวเสี่ยววีเฟยไว้เป็นตัวประกันอย่างนั้นก็ย่ำแย่แล้ว